นิวคาสเซิลยูไนเต็ดหวังต่อสัญญาให้กับ2แข้งคนสำคัญของทีมอย่างแอนโทนีกอร์ดอนและอเล็กซานเดอร์อิซักนิวคาสเซิลกำลังเร่งพยายามตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีกอร์ดอนและอเล็กซานเดอร์อิซัก2ผู้เล่นตัวหลักของทีมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาย้ายทีมในอนาคตหลังจากทั้งคู่เคยตกเป็นข่าวกับสโมสรอื่นในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแอนโทนีกอร์ดอนมีสัญญากับทีมจนถึงปี2026และแม้ว่าจะเคยถูกเสนอชื่อให้กับลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์เพื่อเลี่ยงปัญหาด้านกฎการเงินแต่ดีลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นส่วนทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งมีสัญญาถึงปี2028ได้รับความสนใจจากทีมใหญ่อย่างเชลซีและอาร์เซนอลแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนิวคาสเซิลหวังจะเร่งเจรจาสัญญาใหม่กับทั้งคู่ให้สำเร็จก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดอีกครั้งโดยสโมสรต้องการเพิ่มค่าฉีกสัญญาในสัญญาใหม่เพื่อป้องกันการย้ายทีมในอนาคตคล้ายกับกรณีของบรูโน่กีมารายที่ได้รับการต่อสัญญาใหม่เมื่อปีที่แล้ว